สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถสกูตเตอร์ดีไซน์อิตาเลียนครับอย่างคันนี้ครับเจ้า Tuscany 150ครับจากแบรนด์ GPX ที่แน่นอนว่ารถคันนี้ได้รับการออกแบบแล้วก็คอลลาโบเรชั่นทำงานร่วมกันกับแบรนด์ SYM แบรนด์ชื่อดังจากไต้หวันครับเจ้า GPX Tuscany นั้นครับอย่างชื่อก็บอกว่า Tuscany ครับเป็นชื่อเมืองจากแดนอิตาลีครับเพราะฉะนั้นดีไซน์ของรถสกูตเตอร์คันนี้ก็จะมีกลิ่นอายรูปลักษณ์ดีไซน์ท่วงทั้งคันเลยครับมาจากอิตาลีโดยแท้ครับและหนึ่งความสำคัญคือจากการร่วมมือกับ GPX ที่ร่วมมือกับแบรนด์ SYM นั้นคุณไม่ต้องห่วงครับแบรนด์ SYM นั้นเรียกได้ว่าได้รับความนิยมและความไว้วางใจมาอย่างยาวนานครับโดยเป็นเจ้าของการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าดีไซน์รูปรถต่างๆนะครับที่ได้รับความไว้วางใจในระดับ global ครับที่ผมจะสื่อสารนั่นก็หมายความว่าเจ้าทัสคานี่นี้ถ้าเกิดคุณไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเห็นรถรูปทรงแบบนี้อาจจะใช้ชื่ออื่นนั่นก็หมายความว่านี่คือ Global Design ครับที่ถูกจัดจำหน่ายโดยทาง SYM ในต่างประเทศครับแต่สำหรับเมืองไทยครับรถคันนี้ถูกใช้ชื่อว่าทัสคานี่และแน่นอนครับด้วยเอกลักษณ์ดีไซน์อิตาเลียนสไตล์อย่างนี้ความพิเศษจะมีอะไรบ้างเราไปชมพร้อมกันครับผมGPX Tuscany 150นะครับได้รับเครื่องยนต์แบบ4จังหวะสูบเดี่ยวครับขนาดความจุ150 cc ระบายความร้อนด้วยอากาศครับส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ครับผมทางด้านการออกแบบครับอย่างที่บอกครับว่าโดดเด่นสะดุดตาครับมีกลิ่นอายของความเป็นอิตาเลียนแบบแท้ๆครับโดยไฟหน้าดีไซน์แบบ6เหลี่ยมครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบบิวอินนะครับที่บริเวณบังลมด้านหน้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับส่วนไฟท้ายและก็ไฟเบรกนะครับตรงนี้ได้ดีไซน์โดดเด่นเห็นชัดเจนสไตล์อิตาเลียนเลยครับโดยทั้งรอบทั้งคันเนี่ยเป็นระบบไฟแบบ Full LED Lighting System ครับผมสำหรับ GPX Tuscany 150ครับได้ล้อเป็นล้อแม็กขนาด12นิ้วนะครับมาพร้อมยางทูบสเลตขนาดล้อหน้าเนี่ยอยู่ที่110/70ครับและในส่วนล้อหลังมีขนาดยางอยู่ที่120/70ครับมาพร้อมความปลอดภัยด้วยดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะทำงานพร้อมกันในระบบรูปเบรกแบบ CBS นั่นก็คือ Combined Braking Systemเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในเมืองมากยิ่งขึ้นครับระบบการสะเทือนเนี่ยแน่นอนว่าสำหรับ Tuscany 150ครับช่วงหน้าเป็นแบบ Telescopic ด้านหลังเป็นโช๊คอัพคู่ครับมาตรฐานในการใช้งานของรถสกูตเตอร์ในยุคปัจจุบันครับผมมาดูกันที่บริเวณด้านหน้าครับของเจ้า Tuscany 150คันนี้ครับจะเห็นได้ตั้งแต่ช่วงบนนี่คือเอกลักษณ์ของรถสกูตเตอร์สไตล์อิตาเลียนครับกับไฟรูปทรงหกเหลี่ยมแบบนี้อันนี้คือไฟแบบ Daytime นะส่วนถ้าสตาร์ทคุณก็จะมีไฟเป็น LED ตรงนี้ลงมาอีกสว่างเต็มหน้าจอตรงนี้เลยถัดลงมาอันนี้เป็นโลโก้ Tuscany แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนะนี่ก็เป็นดีไซน์อิตาเลียนเลยเขียวขาวแดงตรงนี้ทางฝั่งซ้ายนี่มีโลโก้เป็นแบดเขียนชัดเจนเลย Tuscany 150เป็นโลโก้รูปลักษณ์สไตล์อิตาเลียนนะเขาก็มีการเล่นดีเทลส่วนฝั่งซ้ายและขวาที่เขาบอกว่ามีการใส่รายละเอียดลงไปในตัวรถเนี่ยก็คือผมจะกดเลยก็คือถ้าคุณกดไฟเลี้ยวเป็นไงเป็นการสั่งไฟเลี้ยวเข้าไปในบริเวณบังลมหน้านี้คือ1คือได้ทางด้านดีไซน์มันทำให้รถดูมีความกระชับสวยขึ้นแล้วก็เป็นดีไซน์แบบอิตาเลียนแบบนี้นะผมมองว่ามันเท่ดีถ้าพอไม่แยกส่วนออกมาเนี่ยอันนี้เท่ดีเสียงดังได้ยินไหมไฟเลี้ยวเปิดรู้ให้ได้ยินแล้วว่าเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะครับสว่างเลยสว่างใส่หน้าเลยแล้วก็จะตรงด้านล่างบางแต่ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของทางด้าน GPX นะเด่นๆตรงนี้เลยรูปทรงค่อนข้างสวยงามชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างเรียบง่ายมีดีไซน์รับกับสไตล์อิตาเลียนที่เขาบอกและก็นี่ก็คือโฉมหน้าของเจ้า Tuscany 150ครับผมมากันที่บริเวณครับหน้าจอเรือนไม้ตรงนี้นี่จะเห็นได้จากฝั่งซ้ายรวมไปถึงจนถึงฝั่งขวาเลยนะแฮนด์ตรงนี้แบบเป็นสีดำด้านๆจับกระชับมือนี่ก็เป็นสไตล์แบบรถสกูตเตอร์สมัยนิยมตอนนี้นะนี่ตอนนี้ไฟสูงไฟต่ำตรงนี้แต่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้เป็นชิ้นพลาสติกแต่ชิ้นงานค่อนข้างดีนะครับแข็งแรงคมทนมากันที่ส่วนกลางนี่กดบิดเปิดครับผมโลโก้ Tuscany บริเวณบนครับบ่งบอกเป็นสไตล์สกูตเตอร์อิตาเลียนนะนี่มีนาฬิกาบอกมีค่ากิโลขับไปเท่าไรมีระยะน้ำมันรวมไปถึงมีอัตราเร่งตรงนี้บอกอย่างชัดเจนนี่กดซ้ายทิป A ทิป B
ฝั่งขวาก็จะเป็นกดค้างเป็นการเซตติ้งครับกับบริเวณขวามือตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม Start เช่นเดียวกันใช้งานง่ายครับบิดเปิดแล้วก็กด Start เลยตรงนี้ไล่เรียงลงมาถัดมาจากตรงนั้นก็คือบริเวณบิดเปิดฝาถังน้ำมันจะก็อยู่บริเวณใต้ถัดลงมาครับบิดกดปั๊บ Open ตรงนี้บิดขวานิดนึงกับรูปถังน้ำมันตรงนี้ครับผมปึ๊บเป็นไงเด้งออกมาเลยตรงนี้ก็จะเด้งออกมาแล้วก็กดเปิดถังน้ำมันผมว่าอันนี้เท่แล้วก็ดูมีความแตกต่างจากรถในหลายๆรุ่นนะหนึ่งคือทางการออกแบบอ่ะเขาซ่อนถ้าเราไม่รู้จริงๆอ่ะปิดแข่งคันนี้เขาซ่อนแบบเรียบเนียนดูมินิมอลแต่ก็ดูใช้งานฟังก์ชันได้ค่อนข้างดีครับข้างบนบริเวณที่เติมน้ำมันตรงนี้ก็จะมีแบดจ์ครับที่เขียนว่า GPX แล้วก็ collaboration กับ SYM เป็นโลโก้อย่างชัดเจนที่ผมได้แจ้งไปสวยดูดีนะอันนี้ผมว่าดีไซน์ชัดเจนและค่อนข้างเรียบง่ายดีครับตรงกลางนี่เลยที่เกี่ยวถุงแกงเก็บของเป็นชิ้นพลาสติกนะแต่ว่าแข็งแรงแล้วก็แยกส่วนเพราะถ้ามันมาอันเดียวไม่มีร่องมาฟึบจะเก็บของก็ยากอันนี้เกี่ยวไปเลยปุ๊บแล้วก็อยู่แข็งแรงจริงคงทนแล้วก็ถัดมาตรงนี้อีกด้านนึงปุ๊บจะเปิดใต้เบาะบิดฝั่งซ้ายปุ๊บมีเสียงเงียบๆเรียบๆนะช่องเก็บเบาะค่อนข้างใหญ่ครับผม1คือเปิดมาสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้อย่างเป็นที่เต็มใบเลยนะตรงนี้แม้จะดูมีแยกโซนนี่เขามีร่องเว้ามาให้สำหรับเก็บหมวกกันน็อกตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าเกี่ยวหมวกทั้ง2ข้างเป็นชิ้นแท่งๆมาให้ปึ๊บใส่เกี่ยวอันนี้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่คนใช้สกูตเตอร์เนี่ยค่อนข้างแน่นอนนอกจากใช้คนเดียวเรามีคนซ้อนแล้วการที่บางครั้งเราเก็บของด้านใต้ไม่พร้อมจะเก็บหมวกเกี่ยวไว้ปึ๊บก็ค่อนข้างมั่นใจนะเพราะว่าถ้าจะล้วงแบบในการจุลกรรมอ่ะค่อนข้างลึกหน่อยการออกแบบค่อนข้างเนี๊ยบทีเดียวสมกับที่เขาบอกว่ามันเป็นรถระดับเป็น Global Design นะแล้วก็ถัดจากใต้เบาะนี่ที่จับบริเวณท้ายเบาะนะตรงนี้ค่อนข้างเป็นชิ้นงานเป็นเหล็กนะกระชับมั่นใจได้แล้วก็สีเป็นโครเมียมก็คือเล่นดีเทลกับทั้งตัวรถเพราะว่ารถคันนี้เป็นสีขาวใช่ไหมก็จะมีสไตล์โครเมียมดีไซน์แลบอยู่ตลอดทั้งตัวรถไม่ว่าจะเป็นที่บิดเปิดรวมไปถึงขอบกระจกหรูหราแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้คุณก็จะได้เห็นแบดจ์อย่างชัดเจนเป็นชื่อรุ่น Tuscany เป็นไงเรียบเนียนกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็คือไฟเลี้ยวทั้งสองข้างครับเขาถูกฝังไปที่บริเวณเฟรมของรถเลยอย่างหน้าก็อยู่ที่บางคนหน้าฝั่งท้ายก็จะอยู่ที่ตัวท้ายตัวรถในรูปแบบชิ้นเดียวกันครับแล้วก็ท่อตรงนี้ก็จะเห็นเลยก็จะมีการเป็น2สีเล่นดีเทล2สีก็จะเป็นพลาสติกชิ้นงานพลาสติกนะครับแข็งแรงคงทนดีก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบผมว่าลายรถเดิมๆมาเขาให้มาในสไตล์อาจจะไม่ได้ดูซิ่งดูไปทางลุคเท่นะแต่มันจะมาในแนวแบบว่าสำหรับผมมันคือการแบบคนเออร์เบิร์นอ่ะใช้ในเมืองใช้คล่องสะดวกรูปลักษณ์ไปทางด้านหรูหราชัดเจนครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้พักเท้าเด้งเปิดแล้วก็ปิดก็ปุ๊บพักเท้าดีไซน์เท่เหมือนกัน1คือชิ้นงานไม่ใช่งานชิ้นพลาสติกหรืออะไรนะนี่ค่อนข้างแข็งแรงเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยแต่นิดนึงเปิดแล้วก็นิดนึงแปะปึ๊บเบาๆอ่ะเอาใหม่สำหรับพักเท้านี่หลายๆคนงงถ้าคุณไปออกแรงกับมันมากไม่ต้องเลยจริงๆนิ้วเดียวแบบนี้เลยแตะนิดนึงเปิดแล้วเวลาดึงเข้ามาก็แค่ดึงเข้ามาตรงๆกึ๊บไม่ต้องออกแรงนะเพราะถ้าออกแรงจะเป็นอย่างนี้บางคนชิดกับว่าแบบ push to open ใช่ไหมแล้วเวลาซอปิดบางคนจะไปกดเด้งซ้ำอีกทีมันก็จะเด้งออกมาพอเขาทำสลักแบบว่ากดเด้งเปิดแล้วท้ายๆปิดมาเลยคุณแค่แตะกึ๊บเฮ้ยอันนี้ดูถึงแม้จะดูไม่มีอะไรแต่ก็ดูมีการใส่ใจแล้วก็มีดีเทลค่อนข้างพอสมควรนะอีกส่วนหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับรถสกูตเตอร์ในยุคปัจจุบันนะครับสำหรับช่อง USB ตรงนี้สำหรับชาร์จมือถือขาดไม่ได้เลยตรงนี้เขาซ่อนเอาไว้นี่ถ้าเราจะเห็นเล็กๆ เลยนะแล้วก็เปิดออกมาเป็นย่างนี่ไปเลยเป็นช่อง USB A ตรงนี้เสียบชาร์จได้เป็นเอกลักษณ์ผมมองว่า1คือพอรถเขาลดรูปทรงลงมาในทั้งขณะบังลมแล้วก็ใช้ทุกอย่างได้อย่าง
คุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างในจุดนี้มันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นกล่องเก็บของขนาดใหญ่เพราะตัวรถสามารถมีช่องเก็บของได้บริเวณใต้เบาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้านหน้าอาจจะเป็นดีไซน์การออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เล็กๆแต่ใช้งานได้จริงหนึ่งรถยุคนี้เป็นสกูตเตอร์ครับบางครั้งเราติดมือถือข้างนอกข้างบนการอาจจะมีสายเชื่อมเล็กๆมาหรือว่าในช่วงพักมีเก็บไว้อย่างเงี้ยการมีดีกว่าไม่มีครับแต่การออกแบบอย่างนี้ก็ต้องมองว่าน่ารักน่าดูชมครับสำหรับเจ้า Tuscany 150คันนี้นะครับที่ผมไล่เรียงการลดดีไซน์มีความเป็นอิตาเลียนและแน่นอนสำหรับคันนี้ทาง GPX เป็นการ collaboration กับทาง SYM เพราะฉะนั้นคุณจะมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพรวมไปถึงเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถคันนี้ครับสำหรับราคานะครับรถรุ่นนี้ Tuscany 150แบ่งเป็น2รุ่นครับเป็นรุ่น Entry Level ก็คือจะเป็นกุญแจธรรมดานะแล้วก็ในรุ่นท็อปก็จะเป็นสมาร์ทคีย์แบบนี้โดยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยตรงนี้ก็จะแตกต่างกันเป็นเสียบปกติอยู่ที่ราคา 59,900 บาทครับแล้วสำหรับรุ่นที่เป็นคีย์เลสแบบนี้เลยนี่โคตรเท่เลยนะอยู่ที่ 63,700 บาทครับผมก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแต่ผมมองว่าสำหรับรถสกูตเตอร์สไตล์อิตาลีแบบนี้ในราคาที่คุณสามารถเข้าถึงได้ไม่แตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆในปัจจุบันถ้าใครต้องการรถที่ใช้งานได้ไปทุกวันสำหรับแม่อยากซื้อให้ลูกขับขี่ไปโรงเรียนหรือไปถึงนักศึกษาใช้งานได้เนี่ยขับไปมหาลัยหรือขับกลับหอเนี่ยด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์รวมไปถึงการใช้งานได้จริงถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจครับผมส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบหรือว่าอยากติชมยังไงก็รบกวนแนะนำติชมที่ได้ใต้คอมเมนต์ครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ทุกช่องทางของนิตยสารมอเตอร์ไซค์ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ